สวัสดีค่ะพบกับวิชาทัศนศิลป์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3บทที่2เรื่องหลักการสร้างงานทัศนศิลป์โดยคุณครูกาญจนา กาญจนกิตตินะคะเรียนตรงกับมาตรฐานส .1.1 ม .3/3 หลักการสร้างงานทัศนศิลป์จุดประสงค์สามารถสร้างสรรค์ผลงานกิจกรรมบทที่2ครั้งที่3นะคะการสร้างสรรค์งานกิจกรรมนะคะกิจกรรมเป็นผลงานทัศนศิลป์แขนงหนึ่งที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการวาดเขียนและระบายสีมีลักษณะทั่วไปนะคะเป็นผลงานบนแผ่นพื้น2มิติแต่ใช้กระบวนการเพื่อสร้างภาพลวงตาให้เกิดเป็น3มิติโดยใช้สีชนิดต่างๆเช่นสีน้ำสีน้ำมันสีฝุ่นเป็นต้นนะคะนักเรียนเป็นสื่อกลางในการแสดงออกถึงเจตนาในการสร้างสรรค์นะคะจิตรกรรมภาพวาดเรียกเป็นศัพท์ทัศนศิลป์ภาษาไทยได้หลายคำคือภาพวาดเขียนภาพวาดเส้นหรือบางท่านอาจเรียกด้วยคำทับศัพท์ว่า drawing ก็มีนะคะปัจจุบันได้มีการนำเอาอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ใช้ในการเขียนภาพและวาดภาพที่ก้าวหน้าและทันสมัยมากมาใช้ผู้เขียนภาพจึงอาจจะใช้อุปกรณ์ต่างๆมาใช้ในการเขียนภาพภาพวาดในสื่อสิ่งพิมพ์สามารถแบ่งออกได้เป็น2ประเภทก็คือภาพวาดลายเส้นแล้วก็การ์ตูนนะคะดังตัวอย่างนะคะทั้ง3ภาพนี้จะเป็นการวาดภาพการ์ตูนนะคะค่ะแล้วก็เป็นภาพตัวอย่างการวาดการ์ตูนให้นักเรียนได้ดูอีก4ภาพนะคะจะเห็นว่าเป็นการวาดที่ง่ายมากสำหรับนักเรียนเลยทีเดียวนะคะเอาละค่ะใบงานสำหรับชั่วโมงนี้นะคะง่ายๆนะคะนักเรียนคะคุณครูจะให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานทางจิตรกรรมการวาดภาพการ์ตูนจำนวน1ภาพเท่านั้นเองนะคะให้นักเรียนทำในกระดาษวาดเขียนขนาด A4 นะคะนักเรียนคะแล้วอย่าลืมส่งครูทางไลน์แล้วกลับมาพบกับคุณครูใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆคะสวัสดีค่ะ